ปิดภาพน้องแอนดรูว์แองเจลทายาทแอนจักรพงศ์มาดูมิสยูนิเวิร์ส2023เรียกได้ว่าจบการประกวดลงอย่างสวยงามสำหรับการประกวดรอบตัดสินมิสยูนิเวิร์ส2023ครั้งที่72ที่ประเทศเอลซาวาดอร์โดยเชนิสพาลาซิโอได้คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส2023ขณะทางด้านแอนโทเนียโพซิลสาวงามจากประเทศไทยได้ทำดีที่สุดจนสามารถคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งไปครองโดยหลังจบการประกวดแอนจักรพงศ์ก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าน่าทึ่งมากที่หลังจาก48ปีการประกวดนางงามจักรวาลได้กลับมาสู่ประเทศที่สวยงามของเอลซาวาดอร์รู้สึกตื้นตันกับความสุขความเคารพและความรักยิ่งไปกว่านั้นฉันยังรู้สึกประทับใจมากกับมรดกของแบรนด์บิวตี้โอลิมปิกอันดับหนึ่งของโลกที่เรียกว่านางงามจักรวาลอีกทั้งงานนี้ต้องบอกเลยว่าเห็นแล้วใจละลายค่ะเมื่อแอนจักรพงศ์ได้เผยภาพน้องแอนดรูว์น้องแองเจลทายาทแอนจักรพงศ์แห่ง JKN มาดูนางงามจักรวาล2023โดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า Hello Universe ท่ามกลางคอมเมนเตอร์และชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมาย